รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย GC เคมีที่เข้าถึงทุกความสุขบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียวสวัสดีค่ะพบกับรายการสุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะทุกวันศุกร์ 9:35 นทางช่อง5ค่ะวันนี้ดิฉันพาท่านมาพบกับความสวยงามนะคะให้คุณค่าทางจิตใจอย่างมากโดยเฉพาะสำหรับคนที่ชอบเสพงานศิลปะค่ะสำหรับศิลปะในวันนี้นะคะเรามาพร้อมกับวัสดุธรรมชาติค่ะเป็นการใช้สีจากธรรมชาติจากแร่ธาตุหินดินแล้วก็มาจากสัตว์ก็ได้นะคะเป็นแนวทางการทำศิลปะโดยที่เอาวิทยาศาสตร์เข้ามาผสมด้วยเดี๋ยววันนี้เรามาดูความลับกันนะคะกับเรื่องนี้ค่ะกับสีฝุ่นธรรมชาติกระยารงค่ะแร่มาลาไคต์เนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็ลักษณะเหมือนกับสนิมของทองแดงตัวนี้เนี่ยกว่าเราจะมาใช้ได้เนี่ยเราก็ต้องทำให้มันเกิดสนิมก่อนเป็นระยะเวลาจนมันนานมากจนมันกินลวดทองแดงแล้วเนี่ยหายไปเลยจนมันเหลือแต่สีเลยแล้วเราถึงจะมาเกลือน้ำเกลือน้ำก็คือการมาผ่านน้ำให้มันจืดให้มันลดความเค็มของสนิมลงที่เห็นตำกันอยู่นี้เป็นจุดเริ่มต้นในการทำสีฝุ่นจากวัสดุธรรมชาติค่ะสีครามได้จากแร่อสุไรหรือแร่ลาพิชลาซูลี่ค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าการทำสีจากธรรมชาติจากแร่ธาตุจากหินดินพืชแล้วก็สัตว์ต้องมีความรู้ทั้งทางศิลปะและวิทยาศาสตร์ค่ะก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนเลยว่าแต่ละสีเกิดจากอะไรเราไม่มีเครื่องแยกธาตุแต่ว่าต้องศึกษาองค์ประกอบของแร่ธาตุสังเกตทดลองไปเรื่อยๆแต่ละสีมีกรรมวิธีแตกต่างกันค่ะการทำสีฝุ่นก็ต้องผ่านกระบวนการตำมือด้วยครกศิลาบดอีกนะคะด้วยถ้วยบดเซรามิกเนื้อจะได้ออกมาเนียนละเอียดแล้วก็ต้องถ่ายน้ำเป็นร้อยรอบเลยค่ะจะได้กรองคราบฝุ่นและเศษผงให้ออกให้หมดจากนั้นเกลือให้เหลือเพียงพิกเมนต์แท้ของสีก่อนจะนำไปตากแดดให้แห้งค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาฟังเสน่ห์และความพิเศษของสีฝุ่นธรรมชาติกระยารงค์กันค่ะพูดคุยกับท่านนี้นะคะอาจารย์เก่งค่ะอาจารย์นพพลนุชิตประสิทธิชัยค่ะหลักๆก็จะมีสนิมดินหรือหินใช่ไหมฮะแล้วก็เปลือกหอยแล้วก็จะเป็นพืชที่มาพวกคลามพวกเขียวอะไรเงี้ยครับหินบางตัวก็ที่ประเทศไทยนี่นะครับแต่บางตัวเราก็ต้องยอมรับว่าเราต้องเอาเข้ามาจากต่างประเทศเพราะว่าสีที่ในเมืองไทยเรามันไม่มีอย่างเงี้ยครับอย่างอสูไลท์อย่างเงี้ยที่เป็นสีน้ำเงินอย่างเงี้ยอย่างมาลาไคที่เป็นสีเขียวเงี้ยประเทศไทยไม่มีเราก็เลยต้องเอาเข้ามาจากมันก็จะมีที่บราซิลหรือมีที่จีนอะไรเงี้ยครับมันก็ต้องเอาเข้ามาจากต่างประเทศลักษณะของตัววัตถุดิบตั้งต้นเนี่ยมันไม่เหมือนกันฉะนั้นแล้วการที่เราจะทำให้มันเกิดสีขึ้นมาเนี่ยหรือทำให้มันเป็นสีเนี่ยกระบวนการมันก็แตกต่างกันไปมันเฉพาะทางเลยอย่างเปลือกหอยเนี่ยก็ต้องมีการทำให้จืดเอามาบดจนละเอียดแล้วก็ทำให้จืดจนกว่ามันจะใช้ได้ถ้ามันไม่จืดมันก็จะไม่ขาวแต่อย่างสีอย่างที่เป็นอสูไรท์เนี่ยจะมีเศษแร่ที่มันสกปรกเนี่ยแทรกอยู่เยอะเราก็ต้องมาทำการเอาออกถ่ายน้ำสกัดออกก่อนเบื้องต้นแล้วถึงจะบดไปถึงจนกว่ามันจะละเอียดจนสามารถใช้พวกการเนี่ยรีดเส้นให้เล็กได้อะไรเงี้ยครับหนึ่งคือถ้าไม่ละเอียดเนี่ยมันเขียนไม่ได้แน่นอนแต่ถ้ามันไม่ละเอียดเนี่ยบางทีเนี่ยเม็ดสีมันไม่แตกอย่างสีชาติอย่างเงี้ยเราใช้แร่ซินนาบาร์เนี่ยมันเป็นแร่ประหลอดที่มันมาเป็นหินเราตำเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยก้อนนึงเนี่ยมันจะสีออกอมแดงแดงอมม่วงๆทีนี้ไอ้แดงอมม่วงๆเนี่ยถ้าเราไม่บดจนมันแตกละเอียดเนี่ยไม่ละเอียดจนเป็นฝุ่นเนี่ยมันก็ไม่แดงมันก็จะเป็นแดงตุ่นๆ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 อย่างนั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าเราบดจนแบบเต็มที่เลยจนแบบสีมันแตกดีเนี่ยมันก็จะแดงโคลนเลยจะแดงโคลนเป็นแบบนี้เลยนี่เลยซึ่งความพิเศษของสีฝุ่นจากธรรมชาตินอกจากกระบวนการแล้วแต่ละสีก็มีลักษณะเฉพาะตัวมีประกายระยิบระยับในตัวเนื้อสีค่าสีก็เสถียรค่ะ
ถึงผ่านเวลาไปแต่เฉดสีไม่เปลี่ยนคงทนอยู่ได้เป็นพันปีเลยนะคะต้องเก็บรักษาดีๆด้วยแล้วกันยุคสมัยเนี่ยความนิยมในการใช้สีฝุ่นเนี่ยมันน้อยลงที่เลือกสีฝุ่นเพราะว่าตัวงานจิตรกรรมไทยเนี่ยมันเป็นตัวงานที่ใช้สีฝุ่นมาตั้งแต่ดั้งเดิมอยู่แล้วตั้งแต่อดีตไม่ว่าจะเป็นต้นกรุงรัตนโกสินทร์ธนบุรีอยุธยาอะไรเงี้ยในการทำสีธรรมชาติเนี่ยแบบในไทโทนเนี่ยถ้าพูดแบบปัจจุบันที่เขาได้ยินก็คือสีไทโทนก็คือสีเฉดที่เป็นชื่อเรียกแบบสีโบราณเช่นสีหงชาติหงสบาทหงเซนใช่ไหมฮะสีผ่านคามสีมอคามเนี่ยเป็นสีชั้นที่2คือเกิดจากการผสมโดยปกติเนี่ยสีฝุ่นตัวนี้เราใช้สำหรับเขียนภาพจิตรกรรมอย่างที่เห็นอยู่แล้วเป็นภาพจิตรกรรมใช่ไหมฮะ เป็นแบบเขียนเป็นประเพณีคือการเขียนภาพในเชิงพุทธศาสนาในเชิงคติความเชื่อในเขียนประดับตกแต่งหรือไม่ว่าจะเป็นโบสถ์วิหารอะไรอย่างนี้ก็เขียนได้ปกติอยู่แล้วทีนี้ต่อมาเนี่ยก็คือมีการรวมกลุ่มกันแล้วก็สร้างสรรค์งานที่เป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาอย่างเราเขียนเป็นต้นแบบแล้วเราก็พิมพ์ออกมาเป็นผ้าออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยใช้สีฝุ่นมาโดยตลอดและอีกอย่างนึงคือสีฝุ่นเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนก็สวยมันเป็นสีที่ทันสมัยตลอดเวลาอย่างสีตระกูลหงชาติหงสบาทหงเสนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสีพาสเทลสีตั้งแชร์อย่างเงี้ยเป็นเขียวมิ้นท์เป็นชมพูมันใช้ตอนไหนก็ได้มันไม่ล้าสมัยเลยอ่ะเฉดสีมันและอีกอย่างนึงคือบางคนว่าสีฝุ่นสีโบราณต้องทะมึนหม่นจริงๆต่างจริงๆแล้วเมื่อเรามาเข้าใจจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเป็นสีที่มีความสดใสในตัวมันเองอยู่แล้วส่วนตัวของผมในการใช้งานคือเรารู้สึกว่าสีฝุ่นเนี่ยเมื่อถูกเรามันนำมาใช้งานแล้วเนี่ยสีเนี่ยมันมีความพิเศษในตัวมันเองมันจะมีการคุมโทนในตัวมันเองแล้วมีเปอร์เซ็นต์ในการใช้สีเนี่ยสีมันจะมีความคลาสสิกมากมันจะไม่โดดไม่แป้นไม่พุ่งโพลนขึ้นมาอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีความเฉดมันได้โบราณนะว่าง่ายๆโบราณเราไม่ได้เรียกสีฝุ่นเราเรียกว่ากระยาลงหรือเครื่องกระยาลงกระยาลงก็คือการที่คำว่ากระยานี่คือการผสมหลายๆอย่างรวมกันนะลงนี่ลงเราลงตัวนี้มันแปลว่าสีเป็นจำพวกเป็นแบ่งเป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับความพิเศษของสีฝุ่นเสน่ห์ของสีฝุ่นเป็นสีที่แทบไม่ต้องฆ่าเลยเช่นเอาแดงมาใส่เขียวเพื่อดับมันมันเป็นสีที่ต้องใช้พลนดิบๆของมันเองแต่มันมีความกลมกลืนในตัวมันเองเมื่อเราเขียนภาพออกมาแล้วงานศิลปะนี้ต้องใช้เวลานานนะคะแล้วก็ต้องมีความอดทนสูงมากค่ะจึงได้มาเป็นสีฝุ่นธรรมชาติที่ทั้งสวยงามมีคุณค่าแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สุขแบบไทยใจพอเพียงต้องขอขอบคุณอาจารย์เก่งค่ะอาจารย์นพพลนุชิตประสิทธิชัยซึ่งเป็นเจ้าของสีฝุ่นธรรมชาติกระยารงนะคะสุขแบบไทยใจพอเพียงช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะลองจินตนาการสิว่าถ้าอนาคตพลาสติกและเคมีพันทำอะไรได้มากกว่าทุกวันเนี่ยโลกเราจะเป็นยังไงโลกสวยเป็นไปได้จริงข้อจำกัดไม่ใช่เรื่องใหญ่ในการทำตามฝันเพราะทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยนวัตกรรมพลาสติกและเคมีพัน GC ผู้ดำเนินธุรกิจเคมีพันเพื่อความสุขของคนไทยในวันนี้และอนาคตกลับเข้าสู่สุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราไปติดตามรายงานภารกิจสำคัญของหน่วยงานเลยค่ะเชิญเลยค่ะเพื่อให้เกษตรกรมีเอกสารสิทธิ์ในการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าได้เป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินสปก. 4/01 ให้แก่เกษตรกรจังหวัดระยองในพื้นที่ตรงนี้นะครับถือว่ามีมูลค่าสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับเพราะว่าผมกำลังจะแก้นะครับกฎหมายในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าในพื้นที่สปก.นะครับดังนั้นในอนาคตเนี่ยสปก.ถือว่าเป็นเอกสารสิทธิ์ที่มีความสำคัญและมีมูลค่ากับพี่น้องซึ่งสามารถสืบทอดไปยังทายาทได้นะครับและสิทธิในการเข้าทำกินเนี่ยนะครับเมื่อเรามอบนะครับหนังสืออนุญาตในการทำกินหรือที่อยู่อาศัยแล้วเนี่ยเราต้องมอบอาชีพและสิ่งสำคัญที่สุดเราต้องมีตลาดรองรับนะครับนอกจากนี้ร้อยเอกธรรมนัสยังได้มอบนโยบายให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
นำที่ดินแปลงใหญ่ที่หมดสัมปทานมาจัดสรรและกำชับให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนภายใน180วันการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินสปก. 4/01 มีเกษตรกรได้รับมอบจำนวน40ราย539ไร่และมอบใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP จำนวน10รายและบัตรดินดีจำนวน20รายนอกจากนี้สปก.ยังเน้นส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อให้เกษตรกรอยู่ในที่ดินได้อย่างมั่นคงทั้งเรื่องรายได้และอาชีพคือในเรื่องของอาชีพนะครับเราเน้นนโยบายต้องตลาดนำการผลิตนะครับคือจะผลิตอะไรต้องมีตลาดให้เขามีอะไรต่างๆอันนี้สิ่งพวกนี้สปก.จะเข้ามาดำเนินการแล้วมาดูแลทั้งหมดครับส่วนใหญ่ก็เป็นมีลักษณะของการปลูกยางพาราและสองก็เกษตรผสมผสานนะครับตรงนี้เป็นหลักเรามีโครงการที่จะฝึกอบรมด้านอาชีพให้กับเขาด้วยนะครับอันนี้คือประโยชน์ที่เราได้รับจากคนได้รับจากสปก. 4/01 ครับแต่สิ่งที่ต้องยืนยันเหมือนเดิมนะครับห้ามเปลี่ยนมือนะครับห้ามขายดีใจนะคะเพราะว่ามันเหมือนเราได้มีที่ดินเอาไว้ทำกินอย่างเงี้ยค่ะทำการเกษตรหรือเอาไปปลูกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเอามาสร้างรายได้ได้ค่ะดีค่ะเพราะว่าถ้าสปก.จัดงี้คือเราไม่สามารถซื้อขายได้แล้วก็คือตกต่อไปถึงลูกถึงหลานค่ะการทำให้ชาวบ้านมีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยนั้นเป็นภารกิจหลักที่สำคัญของสปก.ที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้มีความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนซึ่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยองได้ดำเนินการจัดที่ดินแล้ว 4,208 ราย 5,317 แปลง 79,876 ไร่แบ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมจำนวน 4,105 ราย 5,087 แปลงเนื้อที่ 79,733 ไร่ที่อยู่อาศัยจำนวน193ราย 230 แปลงเนื้อที่143ไร่และต่อที่การสร้างทัศนคติใหม่ทั้งกับผู้ปกครองและเยาวชนเรื่องการพกถุงยางอนามัยป้องกันท้องป้องกันโรคกับกิจกรรมส่งเสริมการมีสุขภาวะทางเพศที่สสส.กับภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดขึ้นค่ะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างทัศนคติส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยให้กับผู้ปกครองกลุ่มวัยรุ่นและคนทั่วไปพกถุงยางอนามัยไว้ติดตัวเพศสัมพันธ์กับวัยรุ่นในปัจจุบันสามารถเกิดขึ้นได้เสมอการสร้างทัศนคติควบคู่การให้ความรู้เพื่อรู้จักป้องกันท้องป้องกันโรคปลูกฝังการใช้ถุงยางอนามัยให้กับวัยรุ่นจะช่วยลดการตั้งครรภ์และป้องกันโรคได้มากกว่าร้อยละ98ซึ่งสสส.มุ่งหวังและต้องการเห็นทุกคนใช้ถุงยางอนามัยให้มากขึ้นรับผิดชอบต่อตัวเองรับผิดชอบต่อคนที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยถุงยางอนามัยไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนนี่สสส.ทำโครงการหลายโครงการมากเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนนะครับเข้าถึงถุงยางอนามัยรวมถึงงานของสสส.เนี่ยเรายังเน้นถึงการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเพศศึกษาทำยังไงเราถึงจะป้องกันเยาวชนอนาคตของชาติให้มีสุขภาวะทางเพศที่ดีที่คิดว่าเหล่านี้เนี่ยเป็นประเด็นที่จะต้องให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนเราวางตัวชี้วัดทุกปีเพื่อให้แน่ใจว่าเราบรรลุตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการลดการติดเชื้อ HIV นะครับการใช้ถุงยางอนามัยที่มากขึ้นทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์สมัยก่อนเราเชื่อว่าถุงยางอนามัยเรื่องเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องไม่ต้องพูดเพศเป็นเรื่องที่พูดได้เรื่องเพศคือการทำให้สังคมเนี่ยเปิดโลกกระทัดใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้เราสามารถปกป้องลูกๆหลานๆเราให้เขาจัดการชีวิตเรื่องสุขภาวะทางเพศที่เหมาะสมที่สอดคล้องกับชีวิตเขาจริงๆแล้วก็ทำให้เขาเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยแล้วก็มีสุขภาวะที่ดีครับจากสถิติกรมควบคุมโรคพบผู้ป่วยติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ปี2562เป็นเยาวชนช่วงอายุ 15-24 ปีสูงถึง 124.6 ต่อประชากร 100,000 คนสำหรับ5โรคฮิตได้แก่หนองในซิฟิลิสหนองในเทียมแผลริมอ่อนและกามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลืองแพทย์หญิงมนทนวสันติอุปโภคากรรองผู้อำนวยการกองโรคเอสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าการไม่ใช้ถุงยางอนามัยทำให้เกิดปัญหาตามมาพยายามผลักดันหรือว่าทำให้สร้างความต้องการใช้ให้กับวัยรุ่นมากขึ้นประเทศไทยเราคาดหวังอัตราการใช้ถุงยางอนามัยเนาะ
โดยเฉพาะถุงยางอนามัยในประชากรทั่วไปนะคะมากกว่า 90% แนวคิดของถุงยางอนามัยเชิงบวกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการที่ทำให้เนี่ยกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเข้าถึงถุงยางอนามัยได้มากขึ้นอย่างที่บอกก็คือเป็นการสร้างความต้องการใช้ถุงยางอนามัยให้กับกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นเนาะเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปแล้วว่าเรื่องของสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์5โรคในวัยรุ่นเนี่ยสูงขึ้นต้องบอกว่าสูงขึ้นประมาณ5เท่าตัวกรมควบคุมโรคจึงพัฒนาร่างยุทธศาสตร์ด้านถุงยางอนามัยปี2563ถึง2573ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอสปี2560ถึง2573ดำเนินงานผ่าน5ยุทธศาสตร์คือการส่งเสริมให้การใช้ถุงยางอนามัยเป็นวิถีชีวิตประจำวันของประชาชนการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงถุงยางอนามัยการพัฒนาระบบบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพของถุงยางอนามัยการพัฒนานโยบายและเสริมสร้างกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัยและการควบคุมกำกับติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัยนอกจากเน้นย้ำให้เห็นความสำคัญในการใช้ถุงยางอนามัยแล้วรองผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอส Access และผู้รับผิดชอบโครงการสายด่วนปรึกษาเอสและท้องไม่พร้อม1663ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจากสถิติสายด่วนปี2562พบว่า80%โทรมาขอคำปรึกษาเพราะกังวลเรื่อง HIV AIDS เป็นเพศชายอายุระหว่าง 25-45 ปีจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยและเพศหญิงวัยทำงาน70%อายุต่ำกว่า20ปี30%โทรเข้ามาขอคำปรึกษาเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อมคือ1663เนี่ยต้องบอกว่าเราเหมือนด่านแรกของนิรนามที่ให้คำปรึกษาแล้วนำเข้าสู่บริการที่มีอยู่ในประเทศคือเอสเนี่ยโดยเฉลี่ยทุกปีเราเปิดเรื่องสายเอสตั้งแต่ปี2534แล้วนะฮะเปิดมาเรื่อยๆเอสโดยเฉลี่ยเนี่ยจะมีคนโทรมาปรึกษาเราปีละประมาณ 20,000 กว่ารายนะฮะแต่ท้องไม่พร้อมนี่เราเพิ่งเปิดมาปี36แต่ท้องไม่พร้อมเนี่ยมันค่อยๆไต่ระดับจนกระทั่งตอนนี้แซงหน้าเอสแล้วตอนนี้คนที่ปรึกษาเราเรื่องท้องไม่พร้อมนี่เฉลี่ยปีละ 30,000 กว่ารายครับการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันท้องไม่พร้อมในวัยเรียนและการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ยุติและลดลงได้ถ้าทุกคนเรียนรู้รับผิดชอบพูดคุยการพยายามผลักดันให้ทุกคนรับผิดชอบตัวเองด้วยการใช้ถุงยางอนามัยเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่เน้นหรือส่งเสริมการมีเพศสัมพันธ์แต่อย่างใดช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะสุขแบบไทยใจพอเพียงในช่วงหน้ามีข่าวสารดีๆมาฝากค่ะประหยัดกว่าบางจากไฮดีเซล SB10 มั่นใจเติมเลยค่ะเดี๋ยวเราจะส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการรังวัดนะคะตามตารางที่ได้นัดหมายไว้นะคะคือก่อนเจ้าหน้าที่จะออกไปอะค่ะจะมีการโทรประสานคุณมากเลยครับค่ะดีค่ะนี่ตะแปงเราต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรไหมไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะสปกไม่ว่าจะสอบเขตแบ่งแปลงรังวัดที่ดินขึ้นทะเบียนทำกินสินเชื่อทุกอย่างบริการฟรีกลับเข้าสู่สุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะช่วงนี้นะคะเราจะพาท่านไปชมผลงานของการดำเนินงานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ค่ะปัจจุบันมีข้อมูลพบโรคติดต่อเพศสัมพันธ์และท้องก่อนวัยเรียนมากถึง50%ค่ะซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กระทรวงสาธารณสุขจึงร่วมมือกันป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และท้องก่อนวัยเรียนผ่านการบรรยายพิเศษทัศนคติเรื่องเพศกับวัยเรียนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรพร้อมกับข้อมูลแผ่นพับเกมสร้างความสนุกเรื่องเพศการป้องกันรักษาที่ถูกวิธีอย่างวันนี้ที่เราพูดถึงเรื่องของเพศสัมพันธ์นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เราสามารถป้องกันได้ด้วยวิธีง่ายๆค่ะเรื่องเพศเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไม่ได้พูดเรื่องแค่ปลายทางเรื่องโรคติดต่ออย่างเดียวแต่เราพูดถึงเรื่องของ
อะไรนะเขาเรียกว่าทีเด็ดเพเนนซี่ก็คือการตั้งครรภ์ในหญิงวัยรุ่นนะคะซึ่งอาจจะก่อนวัยอันควรหรือจะทำให้ชีวิตเขาดำเนินต่อเนี่ยอาจจะยังไม่สมูทเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปรณรงค์เรื่องนี้ค่อนข้างเยอะอัตราหญิงตั้งครรภ์ก็ที่ในวัยรุ่นก็ลดลงจริงนะคะแต่เราพบที่บอกค่ะมันมีเรื่องของโรคติดเชื้อในเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะซิฟิลิสนะหนองในนะซึ่งจะเกิดจากอะไรอัตราการส่งถุงยางที่ส่วนถุงยางนี่มันไม่ได้ป้องกันการตั้งครรภ์อย่างเดียวแต่มันป้องกันเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อเรื่องเพศสัมพันธ์ด้วยนะคะไม่ใช่แค่ HIV นะ HIV นี่อาจจะไกลแต่เรื่องที่ใกล้ตัวมากเราอาจจะละเลยไปก็คือซิฟิลิสหนองในนะคะหรือฝีมะม่วงอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการรณรงค์นะให้มีการป้องกันแบบวิธีที่อาจจะเป็นวิธีเมื่อ10 20ปีก็ยังใช้อยู่นะปัจจุบันก็ยังมีความสำคัญอยู่นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าความหลากหลายของถุงยางอนามัยนี่มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะแล้วค่านิยมในสังคมไทยเนี่ยเราก็อยากรณรงค์ให้นะคะเรื่องเพศเนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถคุยกันได้ในครอบครัวส่วนใหญ่วัยรุ่นไทยจะมีปัญหาและกังวลในการตั้งครรภ์สถานศึกษาต้องสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาเพื่อให้เข้าถึงอุปกรณ์คุมกำเนิดได้ง่ายขึ้นจนเกิดพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้เกิดการยอมรับสิทธิของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ก็มีสิทธิ์เรียนต่อในสถานศึกษาเดิมผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสสส.บอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการให้เปลี่ยนทัศนคติเรื่องเพศให้พกและใช้ถุงยางอนามัยเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันเพราะถุงยางอนามัยไม่เพียงป้องกันโรคป้องกันการตั้งครรภ์แต่ยังช่วยป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกถุงยางอนามัยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีไว้ติดตัวหยิบใช้ได้ทันทีครับตอนนี้สถิติของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับโดยเฉพาะโรคที่เราเกือบจะหายไปจากเมืองไทยแล้วเรื่องซิฟิลิสนะครับเรื่องหนองในกลับมาใหม่แล้วไม่ใช่กลับมาเฉพาะในตัววัยรุ่นหรือคนทั่วไปนะแต่ว่าสถิติสูงขึ้นมากใน10ใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้นซิฟิลิสนี่เพิ่มขึ้น5เท่าตัวนะครับแล้วก็หนองในนี่เพิ่มขึ้น 50% นะฮะแล้วโรคพวกนี้เป็นโรคที่เป็นแล้วถ้าไม่รักษาถูกต้องเนี่ยมันจะหลบอยู่ข้างในแต่เป็นคนที่แพร่เชื้อไปได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันเนี่ยทำให้โรคนี้มันแพร่ไปได้เร็วมากรวมไปถึงเรื่อง HIV ด้วยเอดส์นะครับสถิติในกลุ่มเยาวชน 15-24 ปีเนี่ยเพิ่มขึ้นตลอดเลยนะครับไม่ได้ลงงั้นตรงนี้เป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงว่ามันติดต่อไปถึงลูกด้วยเด็กในครรภ์งั้นตอนนี้เราจะถ้าเราเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องนี้นะครับหันมาทำเรื่องป้องกันหันมาเรียนรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาที่ถูกต้องเนี่ยมันจะช่วยลดลงได้ทำให้เรื่องเพศเป็นเรื่องที่เปิดเผยคุยกันได้ต้องไปตรวจนะฮะถึงจะรู้ HIV ซิฟิลิสหรือว่าหนองในนะครับตรวจรู้รักษาหายนะเอดส์เนี่ยถึงจะไม่ได้หาย 100% แต่ว่าสามารถที่จะมีชีวิตยืนยาวได้เหมือนคนปกติเลยนะครับถ้าไปตรวจแล้วพบว่าเป็นโรคแล้วก็กินยาให้สม่ำเสมอนะครับเดี๋ยวนี้การแพทย์ไปไกลมากแต่ดีสุดคือป้องกันไว้ก่อนนะแต่ถ้าเข้าไปอยู่ในความเสี่ยงแล้วควรจะไปตรวจให้รู้นะครับถ้าไม่เป็นก็โชคดีไปแต่ป้องกันตัวตลอดแต่ถ้าเป็นก็รักษาได้นะครับนอกจากนี้สสส.ยังจัดทำเครื่องมือชุดนิทรรศการยืมคืนเรื่องเพศเปิดกว้างสำหรับคนทั่วไปเพื่อนำไปสื่อสารเรื่องเพศอย่างถูกต้องและยืมได้ที่ศูนย์เรียนรู้ภูมิภาคในจังหวัดต่างๆคือจังหวัดน่านลำปางร้อยเอ็ดอุดรธานีภูเก็ตยะลาหรือติดต่อสายด่วนโทรศัพท์1663ปรึกษาเอสและท้องไม่พร้อมซึ่งมีการให้คำแนะนำให้คำปรึกษาการท้องการติดโรค HIV หรือเอสการให้คำปรึกษายุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยเพื่อสุขภาพของคนไทยเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนค่ะหมดเวลาแล้วค่ะสุขแบบไทยใจพอเพียงเจอกันใหม่นะคะในวันศุกร์หน้ากับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะ 9:35 นาทีทางช่อง5แล้วก็ใครที่วันนี้มาดูรายการไม่ทันนะคะไปชมรายการย้อนหลังได้เพจ Facebook สุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ